ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องแม่นะคะถ้าจะบอกรักแม่ต้องบอกรักดังๆดังที่หัวใจของเราที่ลูกรอดได้ด้วยกตัญญูค่ะความรักต้องมีแอคชั่นนะคะความรักที่หลอกแม่ความรักที่พาตัวเองไปไม่รอดความรักที่อ้างนู่นอ้างนี่แล้วก็ทำให้แม่ผิดหวังก็ไม่น่าจะเป็นความรักที่นำไปสู่ความสุขนะคะเราจึงอดอมยิ้มไม่ได้กับตุ๊กตาฝีมือแม่ที่แม่เย็บเสร็จทุกฝีเข็มสุขทุกฝีเข็มนะคะตุ๊กตาเหล่านี้เป็นตุ๊กตาในฝีมือของแม่ที่เลี้ยงลูกเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่สมัยที่คุณแม่ทำงานบ้านสายสัมพันธ์ค่ะแล้ววันนี้เราก็ยกสิ่งนี้มาที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อระลึกถึงแม่ทุกคนที่ให้โอกาสลูกถ้าผู้หญิงหนึ่งคนยอมให้ลูกรอดจากการให้กำเนิดลูกผู้หญิงคนนั้นจึงจะได้ชื่อว่าแม่ค่ะเราจึงเห็นตุ๊กตาฝีมือแม่ที่เป็นแม่ที่อุ้มลูกอยู่ตรงนี้มากมายนะคะแล้วก็ยังมีเด็กสรรพสัตว์คือชีวิตของคำว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มันมีความสุขมันอบอุ่นมันมีความรักแล้วดิสเพย์นี้ก็สร้างขึ้นเพื่อยกย่องแม่ทุกคนเพื่ออยากให้ลูกได้รู้ว่าถ้าคุณยังมีแม่ที่กอดได้ด้วยหัวใจของลูกที่ห่างไกลความชั่วร้ายบอกรักแม่บอกรักดังๆห่างเพื่อเห็นตัวเองโควิดเนี่ยหลายคนรู้สึกเสียใจที่เราต้องสูญเสียแม่ไปในเวลาที่เราไม่ได้ร่ำลากันเลยบางคนเล่าให้คุณแม่ฟังว่าร้องไห้จนไม่รู้จะร้องไห้อย่างไรแล้วบางคนรู้สึกผิดที่ไม่ได้บอกรักแม่และไม่ได้พูดอะไรอีกมากมายกับแม่คนที่เราถือว่าเป็นของตายของเราลูกหลายคนสามารถสั่งแม่ได้ด้วยซ้ำลูกหลายคนโกหกแม่ก็เยอะไปและลูกหลายคนกำลังทำอะไรผิดแล้วคิดเอาเองว่าแม่จะไม่ให้อภัยอันนั้นน่ะเป็นงานที่ลูกจะต้องล้างใจตัวเองในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะคะพวกเราจึงอยากเชิญชวนให้คุณเห็นว่าความรักแม่ของเรามันมีแอคชั่นอะไรบ้างนอกจากจะเป็นเรื่องราวเหล่านี้ซึ่งเราก็พูดคุยกันในสังฆะของเราตั้งแต่เช้านี้แล้วค่ะแล้วก็ยกสิ่งนี้มาหลบฝนค่ะวันนี้ฝนตกก่อนเข้ารายการแต่เป็นฝนที่เราพอใจมากเลยเป็นน้ำที่มาจากฟ้าเหมือนแม่ประทานพรให้วันนี้เราจะสวดมนต์อานาปานสติแต่ก่อนที่จะเดินไปถึงที่สวดมนต์นะคะอยากให้คุณเห็นว่าแอคชั่นอีกอย่างนึงที่เด็กๆเขากำลังช่วยพวกเราปลูกต้นไม้เพื่อแม่ของเราเมื่อใดที่เราให้ร่มเงากับโลกเรากำลังขยายความรักของแม่ที่มีต่อเราไปสู่โลกใบนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการจัดดิสเพย์นี้แล้วก็หลานๆในบ้านเรือนแห่งรักและสันติก็มามีส่วนนะคะในความรักที่จริงที่โรงเรียนเนี่ยวันนี้ก็ต้องมีงานแต่เนื่องจากโรงเรียนมันก็เปิดไม่ได้ก็เลยพยายามจำลองครอบครัวแห่งสติให้เห็นเป็นภาพค่ะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าการที่พวกเรามีความกตัญญูกตเวทิตาคุณคือสนองงานแม่ด้วยไม่ใช่แค่เพียงรักแม่ไปขอเงินแม่แล้วก็คิดว่าแม่ต้องให้เราเป็นลูกที่เป็นเด็กหญิงทำไมอยู่เรื่อยๆทำไมแม่ถึงไม่เท่าไม่รักอย่างเท่าเทียมนะคะทุกคำถามของลูกที่ทำให้แม่เจ็บปวดเนี่ยพยายามตอบตัวเองให้ได้เสียก่อนว่าทำไมเราต้องตั้งคำถามแบบนั้นทำไมเราจึงต้องตั้งคำถามแบบที่ทำให้ผู้หญิงที่เราเรียกแม่เนี่ยรู้สึกปวดใจรู้สึกเหมือนกับว่าลูกมันก็ถูกสปอยมาซะจนเราเองก็อ
อาจจะเป็นคนที่รักลูกจนกระทั่งเราสปอยลูกนะคะเราจะเดินไปนะคะวันนี้เราจะเดินไปก็เห็นฝนตกเห็นไหมคะฟ้าแบบหลังฝนก็ดูสวยงามด้วยหมอกที่มองไปไกลๆเห็นเลยว่าความร้อนที่ระอุขึ้นมาหลังจากที่ฝนหยุดเนี่ยมันเป็นเหมือนหมอกบางๆนะคะเป็นหมอกบางๆที่ทำให้มันเพิ่มความน่าสนใจนะคะก็สวยงามเลยค่ะตกเยอะเหมือนกันนะไม่ใช่ตกน้อยนะตอนแรกตกผิวๆตกแบบยังวิ่งอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ตกอีกครั้งหนึ่งตก2ครั้งนะคะวันนี้สวยงามเนาะบอกรักแม่บอกรักดังๆก็ดูสงบค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยตอนนี้ประตูบ้านปิดแล้วเห็นไหมคะเราเริ่มมีขั้นตอนของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ใจของพวกเราทุกคนที่มันไม่กลัวเนี่ยมันมีวินัยนะคะที่ไม่กลัวเนี่ยเพราะเรามีวินัยด้วยกันเราจะอยู่ยังไงให้ปลอดภัยเราก็จัดการบ้านเราให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณแม่มองดูต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้ก็เป็นต้นไม้ที่ดีใจอ่ะฝนตกอ่ะเพราะลดยังไงมันก็ไม่เหมือนฝนตกนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นความรักของลูกที่มีต่อแม่อยู่ในทุกเทศกาลจนเป็นวิถีชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์และเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเป็นอารยธรรมที่จะทำให้เกิดอริยชนและเห็นไหมคะเด็กๆกับลุงชมนะคะเด็กๆกับลุงชมก็ทำงานวันนี้กันก่อนวันแม่เพื่อจะบอกรักแม่บอกรักดังๆปลูกต้นไม้ที่ป้าตุ๊กนำมาถวายไอ้ที่เราปลูกกันแล้วตั้งแต่วันที่28ตั้งแต่วันอาสาฬหะตอนนี้ก็งดงามบานเลยล่ะวันนี้ทองอุไรบานเชียเขาจะเปิดน้ำตกกันพรุ่งนี้ค่ะเห็นบอกว่าวันนี้เดี๋ยวรอฝนตกก็เลยทำปูนยังไม่แห้งให้เขาอีกหน่อยแล้วก็จะปลูกมานี่เลยนะคะจากตรงเนี้ยค่ะเห็นเลยค่ะเนี่ยไล่ไปเป็นภูเขาต้นเข็มเนี่ยอันนี้เพิ่งวางตำแหน่งกันแล้วก็เป็นความรักที่รูปทุกคนใครมาที่นี่นะคะใครที่จะเดินขึ้นไปที่พระพุทธชยันตีองค์ดำเห็นไหมคะเขาซ่อนต้นไม้เข้าไปชิดภูเขาแล้วค่ะเดินเร็วไม่ได้อันเนื่องจากว่าดินลื่นสาวๆปลูกแล้วค่ะทุกทีเราจะวางแน่นนะคะตอนนี้เราลงจากภูเขามองก็เห็นเหมือนเราเดินขึ้นเขาเด็กๆ เขาก็เริ่มเขาจะชอบทำงานกันในเวลาที่แบบเนี่ยเลิกเรียนภาษาอังกฤษวันนี้เรียนภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมลูกเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมคะสนุกไหมคะenjoy นะเอาเลยลูกมองเห็นคน20คนทำงานกันอยู่แม่รู้สึกยังไงคุณแม่ก็รู้สึกว่าบ้านนี้มันอบอุ่นเราชีวิตเริ่มต้นตอนอายุ70ช่วงนี้เป็นช่วงพักร่างกายทำงานเองก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลุงชมก็อยู่ทำงานเลยนอกเวลาแล้วก็วางแผนกับเด็กๆเดี๋ยวเขาจะมีสวนน้ำตรงนี้อีกนะคะน้ำเนี่ยไหลไปทางสวนนู้นแล้วเดี๋ยวจะไหลมาจากพระพุทธชยันตีองค์ดำเห็นไหมคะทางขึ้นนะลุงชมสวยงามสวยงามมากเด็กๆคะหันมาสักทักทายกันหน่อยพอหน้ามาหน้าบานเลยวันนี้เมื่อกี้ใครบอกนะที่เราถามลุงชมบอกว่าเด็กๆสวยไหมเขาบอกคนปลูกสวยเหรอคะ
ฮะลุงชมฟังอย่างนี้แล้วไงนี่ไงวันแม่เนาะชื่นใจครับชื่นใจเนี่ยเด็กๆทำงานเลยยายก็ชื่นใจมากเลยยายก็รู้สึกชื่นใจมากเลยเนี่ยดูสิคะปลูกกันดินดีไหมแจ๊ะลุงชมพอดีครับอ๋ออีตรงนี้เราจะเอาหินมาวางหรือว่าเราจะทำยังไงจ๊ะเดี๋ยวต้องเอาหินเหมือนหินกราบเราต้องใส่อ๋อตัวนี้ต้องเชื่อมด้วยปูนมันต้องมีล็อกเดินสบายก็ต้องเดินสบายขึ้นจ้ะพอเดี๋ยวคนแก่มาก็จะเดินแบบเดินอย่างนี้เลยนะครับเดินอย่างนี้แต่ว่ามันจะมีปูนเชื่อมไปนิดนึงเป็นบันไดเป็นอะไรนี้ไม่ให้ตกไม่ให้ตก คือพูดจริงๆก็คือแม่แก่ๆจะเดินเนี่ยนิดเดียวก็ถึงองค์ดำแล้วนะคะเนี่ยแล้วมองเมื่อกี้เนี่ยเห็นจากนู่นเลยนะที่คุณแม่เปิดมาจากธรรมสวัสดีเนี่ยที่วางอยู่เนี่ยมองเห็นเลยนะเพราะมันสูงอ่ะเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะสวนดอกอะไรนะนี่ดอกเข็มดอกเข็ มแม่เอ๋อแม่เอ๋อค่ะเข็มและตรงนี้ก็เป็นแบบเป็นตรงนี้เป็นที่ว่างหรือว่าเป็นอันนี้จะเป็นที่ว่างเพื่อจะเข้ามาเวลาตัดแต่งอ๋อโอเคจะดีนะมีที่สเปซให้เราแบบเดินเข้าไปตัดได้จ้ะไปทำตรงนี้ลุงตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งอีกอันหนึ่งนั่งชมสวนตรงนี้เนี่ยพักตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะคือสวนที่สร้างให้แม่จำไว้ว่าวันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะก็เราก็ทำอะไรถวายเป็นการยืนยันว่าบอกรักแม่บอกรักดังๆบอกรักแม่เราด้วยเนาะขออนุญาตเดินผ่านได้ไหมจ๊ะครับจ้ะเด็กๆขอบใจนะอ้าวตะวันอยู่ทางนู้นนะอ้าวนาด้วยนาหายแล้วหรอจ้ะอ่ะลูกดีจ้ะดีแต่อย่าไปชิดมากนะลูกนะเพราะต้นนั้นเดี๋ยวลุงชมต้องไปเอาต้นโพออกไปปลูกอย่าชิดต้นนั้นเยอะนะแต่ปลูกได้ค่ะปลูกได้เลยค่ะลูกปลูกเหอะเดี๋ยวจะไม่มั่นใจวันก่อนนี่จำได้ไหมคะคุณแม่เดินมาเนี่ยตรงเนี้ยยังแห้งร้อนอยู่เลยวันนี้เนี่ยเหมือนมีดอกไม้ปูทางเลยโอ้อันนี้เขาจะทำเป็นร่องน้ำเนาะตะวันเดี๋ยวคุณแม่ไปทางนู้นตะวันอยู่ทางนี้กับนาแล้วกันอันนี้อย่าเข้าไปแซงไอ้ต้นใบกระดาษนะใบกระดาษของคุณแม่น่ะกำลังถามหาว่าใครมีใบกระดาษเอากล้องไปไหนอ่ะเอากล้องใบกระดาษอึ๊บคุณแม่อยากได้ใบกระดาษใครมีใบกระดาษใบกระดาษก้านดำเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะมองเห็นใบกระดาษถ้าใครมีนะคะนึกถึงคุณแม่หน่อยตอนนี้เราจะทำดังสายน้ำฉ่ำเย็นเป็นโครงการที่ชมเขารับผิดชอบเรียกว่าดังสายน้ำฉ่ำเย็นพรุ่งนี้จะเปิดน้ำตกพรุ่งนี้เปิดได้ไหมลุงชมฝนตกจ้ะแต่ว่าเราเปิดไปแบบโดยที่ยังไม่เสร็จไม่ได้ใช่ไหมครับอ๋อโอเคพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ได้ครับหมายถึงพรุ่งนี้เราเปิดงานนี้ถวายพระองค์ท่านเนาะจ้ะโอ้ยข้างบนยิ่งสวยใหญ่เลยคือมันมองเห็นความหลันคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่ชื่นชมสวยจ้ะพรุ่งนี้เปิดเนาะจ้ะเราก็เห็นความรักของพระสงฆ์นิกรที่มีหลายรูปแบบนะคะเราอย่าไปเถียงกันคนเถียงกันมันก็ไม่มีความสุขทั้งคู่โอ้ยตะวันมองจากข้างบนสวยทำเลยลูกทำตรงกลางนี่เขาจะเก็บเอาไว้เป็นบ่อน้ำนะน้ำไหลมันดูดีมากคือใบกระดาษเก็บไว้สวยงามลูกจ้ะก็เชื่อมั่นเถอะความรักของพวกเธอบอกรักแม่บอกรักดังตามอะไรคะตามงานก็วันก่อนเนี่ยนะคะคุณแม่ก็เดี๋ยวขอนั่งแป๊บเดินขึ้นเนี่ยจะเหนื่อยวันก่อนเนี่ยคุณแม่ก็ออกมาจัดตรงห้องน้ำให้ลูกสร้างห้องน้ำให้ลูกก็มีหลายคนก็อาจจะ
อบอุ่นนะคะดูทุกเรื่องพอวันที่เราแรงน้อยลงเราก็รู้สึกว่าความรักของเด็กๆเนี่ยจอบก็ยังทำงานเนี่ยค่ะคือการทำงานนอกเวลาของเขาเนี่ยลุงชมก็มีเขาเรียกหลานๆเนาะลูกชมเขาก็จบมหาลัยไปแล้วอันนี้รุ่นหลานแล้วเรียกลุงแล้วเนี่ยปลูกแป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวนะแต่ว่ากลุ่มสะใจดีเขาเอาเครื่องมือหนักเนี่ยมาผสมดินให้แล้วก็ปลูกง่ายเราปลูกตรงนี้มาตั้งแต่วันเข้าพรรษาเนี่ยจำได้เลยสวนเสร็จละพอฝนตกมาเนี่ยมันล่มเลยอะวันนี้เราอาจจะผ่านพระพุทธชยันตีองค์ดำไปก่อนเนาะขึ้นไปเตรียมงานไปตรวจงานกันค่ะวันนี้เขาสวดมนต์กันข้างบนอ๋อดูคุณนายเข้ามาจากไหนเนี่ยเขานอนเขานอนสง่ามากนะคะก็ตอนนี้เราก็เห็นว่าแม้แต่สัตว์มันก็ต้องการความปลอดภัยนะโลกมันจะปลอดภัยอยู่ที่ใจของเราค่ะโอ้โหตรงนี้ยิ่งเห็นหมอกสวยงามมากเลยยิ่งเดินมาสูงก็ยิ่งเห็นหมอกมันอยู่ในระดับสายตานันทวันต้องพักไปเรื่อยๆคุณแม่คือจริงๆแล้วมันชันนะเนี่ยแต่เราเดินมาเนี่ยดูสิฝนตกได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงขณะเนี้ยหลายคนทางบ้านอาจจะไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันอุ่นๆนะคะเนี่ยเหงื่อซึมเลยค่ะเพราะว่าความร้อนมันระอุมันก็เกิดหมอกความร้อนเดินอีกนิดหนึ่งเดินเร็วก็ไม่ได้ค่ะจะได้ยินเสียงคุณแม่หอบหน่อยมันเป็นความสุขของคนเป็นแม่ที่เห็นลูกทำอะไรเพื่อเราเพราะฉะนั้นถ้ารักแม่กลับไปทำอะไรให้แม่มั่นใจว่าเราไม่ผิดศีลผิดธรรมรักแม่ต้องห่างไกลความชั่วร้ายยิ่งห่างแม่ยิ่งต้องไกลความชั่วร้ายห่างแม่ต้องห่างไกลความชั่วร้ายแปลว่าอะไรรู้ไหมอย่าโกหกตัวเองอย่าใช้ชีวิตของเราไปในที่มันจะนำมาซึ่งอันตรายต้องนั่งเป็นระยะนันทวันมองไปก่อนเวลาเดินขึ้นที่สูงมันจะเหนื่อยเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้เราอยู่ต่ำสุดเลยนะเนี่ยนี่เราขึ้นมาบนภูเขาแล้วป้าตุ๊กเห็นคงดีใจเนาะอ่ะป้าตุ๊กเข้ามายังมันปิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะ250ค่ะ250ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมเผื่อคุณแม่จะหายเหนื่อยแชร์ก่อนสวดมนต์ลูกเขาบอกว่าแชร์ในรายการเนี่ยตอนนี้มากกว่าคนดูแล้วนะเราก็ดีใจนะที่เราทำให้ต้องใช้คำว่ามีชีวิตพอเป็นประโยชน์รับใช้ใครได้บ้างอ่ะดีใจที่เรายังได้สวดมนต์กันทุกเช้าเย็นดีใจที่เรายังเห็นเด็กๆมีความสุขกับการทำงานหนักของเรามันไม่ง่ายเลยค่ะที่ตรงนี้ถ้าไม่รักแม่จริงๆทำไม่ได้ล่ะค่ะคือทุกคนที่มาทำงานที่นี่ก็รักกันทั้งนั้นรักกันจนกระทั่งเราเองก็ต้องรีบหายอ่ะไปเขาบอกว่าจะดูคนแก่ก็ดูตอนลุกตอนนั่งตอนเดินตรงเนี้ยมันจะชันเป็นพิเศษนี่มาแล้วถึงแล้วโอ้ยคณะแม่ชีอ้าโอ้โหทีมแน่นทีมแน่นนอตอ้าวอันนี้ถ่ายจริงเลยเหรอทดสอบนี่เห็นยังจ้ะเออ อึ๊บมา
จ้ะตอนแรกยังนึกว่าแล้วเดินทางปลอดภัยกันดีไหมอ่ะพี่หานมาด้วยเหรอพี่หานหายยังโอ้ปลอดเป็นไงแฟบเลยไหมพี่หานนะหายมานานแล้วนะหายนานแล้วครับแล้วก็รับวัคซีนเพิ่มมาแล้วครับอ๋อวัคซีนจ้ะก็พร้อมไปนะพี่หานเนาะอ๋อพอๆกับคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกเราจะสวยขึ้นเราจะหล่อขึ้นจากน้ำหนักที่ลดลงแต่ตอนนี้แข็งแรงแล้วนะจ๊ะก็มีภูมิคุ้มกันไปเออแล้วลูกๆล่ะโอเคดีครับปลอดภัยปลอดภัยครับโอเคไม่เป็นไรเลยครับจ้ะดีมามีแอร์มีตีครับมีโอแล้วก็มีจันโจอ๋อโออ่ะเออจันโจปอเขาติดทงโอเคงั้นคุณยายเข้าปกติเลยนะคะสวยเนาะดูสิฝนมันตกน่ะมาก่อนฝนตกแล้วลูกครับตกที่นี่วิ่งฝนน่ะฝนวิ่งอ่ะฝนวิ่งค่ะอ้าคณะแม่ชีเห็นไหมล่ะบอกแล้วแม่ชีกิฟต์ว่ามาที่นี่ก่อนในวันสำคัญเหล่านี้นะคะก็เป็นอะไรที่แบบกว่าจะเดินมาถึงจะรู้ว่าแก่ตอนนี้ล่ะค่ะไอ้นี่มันยอดเขานะลูกมันอยู่ตรงเดินมาเดินลงจะเหนื่อยน้อยหน่อยเดินขึ้นนี่ต้องแบบหายใจแบบเศรษฐี Are you okay? โอเคเศรษฐีน่ารักมากเลย 2-3 วันนี้เนี่ยไม่ต้องเรียนออนไลน์หรอคะลูกมีเบรกไหมมีเบรกมีเบรกแล้วเบรกไปอยู่กับเกมหน่อยไหมแป๊บเดียวนี่ซื่อสัตย์ไปนิดนึงแล้วก็ฟีดกลับมาอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะค่ะพอใกล้จะถึงเวลาก็เลิกแล้วก็เข้าเรียนเลยจ้ะงั้นขอไปพักผ่อนกับเกมนิดหน่อยนะอย่าดุเศรษฐีนะอย่าดุเศรษฐีก็บอกเจ้าค่ะวันนี้เราจะสวดอนาปานสติภาวนาเนาะจ้ะอ้อยอู๊ดอ้าววันนี้นี่เขาตัดหญ้าสวยงามเลยค่ะคุณแม่ก็ตอนนี้ยังมีเวลาคุยหน่อยไหมคะมีหน่อยไหมคะยังมีเวลาไหมคะโอเคโอเคหกเอ้ย10 นาทีเนาะได้10 นาทีค่ะก็พรุ่งนี้เราจะตามประทีปกันที่นี่ค่ะแล้วก็คณะแม่ชีก็ขึ้นมาเพื่อวางแผนที่จะทำให้มันดาราเนี่ยเป็นมณฑลเพราะที่นี่คือมณฑลของแม่คำว่าตรัมก็คือหัวใจของแม่ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือพรุ่งนี้เราจะมีหัวใจของแม่ในหลายมิติไม่ใช่เป็นแม่ที่เบ่งลูกแต่แม่โดยสภาวะของการให้อภัยอย่างลึกซึ้งเป็นแม่ที่ไม่ซ้ำเติมลูกในเวลาที่ทำอะไรผิดหรือทำอะไรที่ทุกข์ยากแม่ก็จะให้อภัยแม้แต่ลูกไม่น่ารักแม่จะไม่มีคำว่าเกลียดจนกระทั่งลูกต้องเกรงใจด้วยปัญญาแม่ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแม่ไม่มีเกิดแม่ไม่มีตายแต่ความรักของแม่มันแสดงให้เราเห็นว่าเวลาที่เราอยู่ในที่มืดแม่ก็จะโอบกอดเราแล้วจะพูดหรือให้กำลังใจว่าปัญญาอยู่ในตัวเรานะปัญญายังอยู่ในตัวเราแสงสว่างแห่งปัญญาจะพาเราให้ไปถึงฝั่งหลายคนบอกว่าตอนนี้เหมือนเราอยู่ในแบบอุโมงค์อะที่มันมืดอะแต่เราก็ยังหวังว่ามันจะมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์เช่นพระอริยตารามหาโพธิสัตว์จึงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งที่จะทำให้พวกเรารู้ว่าเมื่อใดที่เรายังให้อภัยกันได้เราจะมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอฉะนั้นวันนี้เราจึงใช้มณฑลนี้เป็นการซ้อมการทำงานการสวดมนต์พรุ่งนี้เช้าในเวลา5:00แต่วันนี้เพื่อเป็นการสมโภชนะคะเป็นการสมโภชในสิ่งที่พวกเราได้ปักธงพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เนี่ย90 ธง
พื่อเป็นการระลึกถึง89พรรษาของพระพันปีหลวงแต่เราเนี่ยทำได้90เพื่อที่จะให้เห็นว่าความรักที่มีลมพัดพาโอมตาเลตูตาเลตูเรสวาหะเนี่ยออกไปเพื่อช่วยขจัดความกลัวในโลกใบนี้เป็นการขจัดอวิชชาที่มันจะนำไปสู่ความทุกข์ถ้าอวิชชาไม่มีเราจะเห็นว่าทุกข์ก็ไม่มาเหมือนกันนั้นวันนี้ต่อหน้าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเราก็จะชวนลูกทุกคนบอกรักแม่บอกรักดังๆด้วยวิธีการสาธยายมนต์ด้วยวิธีการที่จะหันกลับไปมีพฤติกรรมที่ทำให้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงเรานะคะแล้วเราก็จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งเป็นมงกุฎอยู่ข้างบนพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ในวันที่11นี้คุณแม่ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เตรียมใจนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การสวดมนต์เดี๋ยวเราจะชุมนุมเทวดาเดี๋ยวจะฟังจากแม่ชีโอ๊กก่อนว่ามีใครทางบ้านไม่มีไม่มีทำไมบอกรักแม่บอกรักดังขนาดนี้อ๋อให้ทดลองเสียงด้วยใช่ไหมคะอ้าวคุณยายลองเทสวันนี้เขาเทสระบบกันต้องขอบคุณพี่ติ๋งเพราะว่าระบบนี้พี่ติ๋งถวายมานะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แม่ก็ได้ใช้สิ่งที่ลูกบอกรักเราดังๆออกมาทำงานรับใช้โลกเป็นการทำงานที่เรามีความซื่อสัตย์ต่อคนที่ให้ชีวิตต่อคนที่ให้โอกาสกับชีวิตเรามีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพายนะคะนี่คือแม่หมดเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเราก็มีพระธรรมพระธรรมเป็นแม่ในมิติที่ลึกซึ้งมากเรามีพระธรรมเป็นแม่มีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพ่อมีสังฆะมีทีมเวิร์คที่อบอุ่นเป็นพี่ที่เราจะไม่รู้สึกเหงาเลยเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราว้าเหวบางทีเราโดดเดี่ยวนะคะเราโดดเดี่ยวเวลาที่เราจะเข้าถึงการบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องอาศัยความมุ่งมั่นเด็ดเดียวแต่เราไม่เดียวดายนะใครก็ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการมีพระธรรมเป็นแม่เนี่ยจึงเป็นมิติที่ขยายใจของเราออกไปให้กว้างขึ้นถ้าเรามีพระธรรมเป็นแม่เนี่ยเราจะด่าใครไหมเราจะนินทาใครไหมเราจะคิดร้ายใครไหมเราจะรู้สึกไหมว่าไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ใช่ไม่หรอกค่ะแต่เราจะเห็นตัวเราเลยว่าเราจะเข้มแข็งในความโดดเดี่ยวเนี่ยเราเด็ดเดี่ยวด้วยเราไม่เดียวดายหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรามีกายวิเวกมีความเงียบสงัดในท่ามกลางหมู่คนเราเงียบได้ในท่ามกลางโลกที่มันมีการได้การเสียมีสรรเสริญมีนินทาแต่มันเงียบจากอคติอันเนี้ยคือฝึกให้มีจิตตวิเวกจิตตวิเวกคือวิเวกจากการเอาถูกเอาผิดแม่ที่จับถูกจับผิดจะเหนื่อยแต่ถ้าแม่ไม่เอาถูกเอาผิดแต่แม่ใช้ความกรุณาสงเคราะห์ลูกสงเคราะห์โลกมันก็จะทำให้เราเห็นถึงอุปธิวิเวกที่เกิดขึ้นในใจของเราคือความไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีชนชั้นไม่มีวรรณะเนี่ยธงที่กำลังพัดอยู่เนี่ยคุณแม่รู้เลยว่าความรักของคนที่ภูฐานที่สิขิมที่ส่งมาถวายคุณแม่เนี่ยมันกำลังโบกสะบัดความรักและความเย็นเนี่ยออกไปเป็นมนตราของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่จะไปคุ้มครองในสถานการณ์ของโควิดเนี่ยเราต้องไม่ติดอยู่กับความกลัวในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราต้องมีคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์ในสถานการณ์ที่เรากำลังอยู่กับโลก
ที่มันมีความหวั่นไหวความไม่แน่ใจความกังวลใจเราต้องหายใจลึกขึ้นชีวิตของเราอาจจะช้าแล้วชัดขึ้นเรารู้สึกว่าเสียงมันหอนหอนไหมคะเขากำลังเทสเสียงค่ะก็เพื่อพรุ่งนี้ 5:00 เราจะได้ใช้จริงเอ๊ะดูลูกเงียบไปนะพอคุณแม่บอกให้บอกรักแม่บอกรักดังๆเอาแนนก่อนละกันนะแนนก็ส่งมาก่อนเข้ารายการว่าคิดถึงคุณแม่มากเลยแล้วรู้สึกอบอุ่นหรือดีมากที่ได้เห็นกันสวดมนต์กันได้ยินคำสอนนะคะแล้วก็ขอบใจแนนมากเลยที่เอาทีวีไปให้ที่โรงพยาบาลสนามที่ราชานุกูลคุณหมอจ๋าก็ได้รับของที่พวกเราส่งไปนะคะลูกศิษย์คุณแม่หลายคนก็มุ่งตรงไปที่โรงพยาบาลสนามที่จะช่วยเด็กที่มีความพิเศษหรือมีความพิการทางสมองแต่เขามีหัวใจของคนที่รักเขาอยู่เต็มร้อยเสถียรธรรมสถานก็ส่งเสื้อผ้าไป 1,500 ชุดแล้วก็ลูกศิษย์หลายคนก็ช่วยกันส่งอาหารการกินเด็ก S เด็ก ISV ก็ส่งขนมที่พี่ทำเพื่อไปให้น้องในขณะที่ทีม CSV นะคะก็ได้นำตุ๊กตาฝีมือแม่อย่างที่เราเปิดตัวกันเมื่อกี้นี้ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะก็นำตุ๊กตานุ่มนิ่มตุ๊กตางีบที่จะช่วยให้หมอที่เหนื่อยนะได้งีบได้นักเวลาที่มันเหนื่อยมากๆก็ส่งไปแล้วค่ะพรุ่งนี้จะเปิดกันตอน9 โมงเช้าคุณแม่ก็ส่งหัวใจของคุณแม่ไปช่วยพี่หมอจ๋าและโอบกอดเด็กๆนะคะก็บอกว่าเด็กพิเศษคนแรกที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาในโรงพยาบาลตั้งแต่7 โมงเราก็ต้องขอบคุณทุกความช่วยเหลืออาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดแต่มั่นใจว่าความรักที่เราบอกรักลูกบอกรักหลานของเราดังๆก็จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้ววันนี้เราเลือกบทสวดมนต์ในอานาปานสติภาวนาก็เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจถึงแม้ว่าปอดของเราจะลำบากอึดอัดอยู่บ้างแต่ความอ่อนโยนและผ่อนคลายในทุกลมหายใจของเราก็จะทำให้เรายังมีชีวิตประคับประคองกลับมาค่ะโอ้มีอะไรจ๊ะแม่อยู่ในรายการด้วยเจ้าค่ะแล้วบอกว่ายินดีรับใช้คุณแม่ทุกขณะจิตเจ้าค่ะโอ้จ้ะดูหวานไหมเชียวน่าแนนแต่น่าจะจริงน่าจะจริงพวกเราก็เป็นห่วงกันอยู่ที่ไหนก็ให้ปลอดภัยนะคะอยู่ที่ทะเลก็อย่าให้สามวันฮะสามวันไม่วันนี้ส่งเต่ามาคืออย่าให้ใจมันเหงานะให้ใจมันรู้สึกได้ถึงคำว่าแม่มีพระธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมอยู่ที่ตรงไหนก็ธรรมปฏิบัติการทำก็คือการทำหน้าที่ของเราอย่าให้คนอื่นเจ็บปวดเพราะเราอย่าเบียดเบียนใครและมาบอกว่ารักแม่นะเราผิดศีลผิดธรรมแล้วบอกว่ารักแม่อย่างนี้เรียกว่ากบฏนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะไกลกันยิ่งห่างไกลแม่ก็ยิ่งต้องซื่อสัตย์ถ้าเราอยู่ไกลแม่เราต้องห่างไกลความชั่วร้ายถ้าลูกทุกคนทำอย่างนี้ได้คุณแม่ว่าเรามีแม่ทุกวันเรามีแม่เป็นธรรมวันนี้พี่ติ่งส่งดูแลคุณพ่อมาแล้วพอคุณพ่อเห็นตุ๊กตาแม่ชีน้อยก็นึกถึงคุณแม่ก็เลยส่งความรักแล้วก็ส่งดอกไม้กับกระเช้าจากทาราฟาร์มนะคะก็ไปให้ทุกคนโอ้แนนมารับกระเช้านี้ไปให้แม่ด้วยนะช่วงนี้เราจะจัดกระเช้าทาราฟาร์มให้กับแ
ของคนที่เป็นอาสาสมัครของเรานะคะก็เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าการให้ลูกที่ดีกับโลกนั้นโลกยกย่องแม่แม่เลี้ยงยังไงลูกถึงได้มาเป็นวอลันเทียร์หัวใจโพธิสัตว์ได้อย่างนี้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณได้อย่างนี้พวกเราก็มั่นใจว่าอาสาสมัครของเราเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงดูบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่จะทำให้ลูกออกมาขยายความรักของแม่ออกมาเป็นการรับใช้โลกใบนี้เราจึงมีงานที่สวยด้วยน้ำใจของอาสาสมัครสมัยที่คุณแม่ทำโลกสวยด้วยน้ำใจเนี่ยคุณแม่ก็ยังคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็ดีมากแล้วพอมาต่อเรื่องแจกของส่องตะเกียงนี่ส่องกันทุกวันแจกของกันทุกวันแจกปัญญากันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้เห็นปัจจัยภายในคือสติปัญญามันเติบโตเนี่ยมันยิ่งให้มันก็ยิ่งเบาเพราะมันรู้ว่าการให้ที่มันสละความเห็นแก่ตัวมันคือจาคะความเห็นแก่ตัวมันทำให้เรารู้ได้ถึงสำนึกของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราจะไม่หลอกใครอันนี้ก็จึงกลายเป็นเหมือนมันค้ำจุนอาสาสมัครด้วยค้ำจุนหัวใจของอาสาสมัครด้วยฉะนั้นคุณแม่จึงขอบคุณแม่ของพวกเราทุกคนที่ให้ลูกออกมารับใช้โลกเพื่อยกย่องแม่ให้เป็นแม่ที่มีอิทธิพลต่อโลกโดยการให้ลูกเนี่ยออกมาเป็นอาสาสมัครวาเลนเทียร์ไม่ใช่เฉพาะอาสาสมัครในเสถียรเท่านั้นแม้แต่อาสาสมัครที่กำลังทำงานอยู่ในช่วงโควิดนี้ในโลกนี้เลยนะคะหัวใจของโพธิสัตวฮาร์ทเนี่ยมันกำลังทำให้โลกใบนี้ยังน่าอยู่หัวใจของคนที่พร้อมที่จะออกไปรับใช้แบ่งปันเวลาพลังงานความสามารถกลุ่มที่เราทักเมื่อกี้เนี่ยค่ะกลุ่มพี่โน้ตพี่หานอาจารย์โจแอร์เนี่ยคืออาสาสมัครที่รู้ว่าพอมอเตอร์สปอร์ตมาไม่ได้กลุ่มนี้ก็ไม่ว่างเลยโน้ตไม่ว่างเพราะอะไรอะลูกเพราะว่าต้องมาหุบเขาโพธิสัตว์ตลกนะเอาละวันนี้เขาเทสอยู่นะคะตีเอามั้ยให้แน่ใจโอเคได้เวลาแล้วเข้ามาใช้ไมโครโฟนอันนี้เราเป็นการเทสนะเมื่อกี้เนี่ยพูดจริงพอบอกเอ๊ะนันทวรรณคุณแม่ว่าเรายังทำงานได้อยู่เพราะว่าที่มอเตอร์สปอร์ตมาไม่ได้ก็เพราะดูแลคุณยายใช่ไหมไปออกกองมันไปเจอคนเยอะก็กลัวมีความเสี่ยงก็เลยคิดว่านะตอมแตมก็บอกว่าอย่าเพิ่งใกล้คุณยายก็เลยไม่ได้เอากองมาอ้าวแล้วเราจะทำยังไงดีนะพรุ่งนี้พี่ชายก็เตรียมที่จะนะโกโซเชียลก็เตรียมแล้วถ้าเราถ่ายทอดลง YouTube ได้เราจะเข้าไปอยู่ในโกโซเชียลคนก็จะเห็นเราเป็นหมื่นไม่ใช่เห็นเราว่าเราดีนะแต่เห็นเสียงสาธยายมนต์ของเราเนี่ยได้อย่างมีคือการให้แม่ให้ไกลที่สุดการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเราจะทำยังไงนันทวรรณก็ติดสอบไปที่อาจารย์โจอาจารย์โจก็ว่างพ่อโน้ตก็ว่างตอนแรกก็คิดถึงพี่หานอยู่เหมือนกันพอบอกพี่หานมาด้วยก็ดีใจเพราะเป็นห่วงแล้วก็แอร์ก็กลับบ้านแอร์เนี่ยเหมือนลูกหลานตีโอเนี่ยคือลูกหลานในบ้านฉะนั้นวันนี้ทีมของเราแน่นค่ะแล้วเราจะลองเทสวันนี้กับเครื่องเสียงระบบการทำงานไฟกับการสาธยายมนต์ถ้าวันนี้ไม่มีใครบอกรักคุณแม่ดังๆอีกบอกเงียบเชียวตั้งชื่อสะโก้เชียวบอกรักดังๆนึกว่าจะคุยกันเยอะนะมีอีกไหมจ๊ะไม่มีจ้ะค่ะมีแต่อนุโมทนาสาธุมาคนดูเท่าไหร่ตอนนี้209คนเจ้าค่ะอ้าวละสวดมนต์ไปด้วยกัน200กว่าคนเนี่ยแล้วก็แชร์เสียงสวดมนต์เนี่ยออกไปให้ไกลที่สุด
ให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแม่ชีอู๊ดพร้อมไหมคะพร้อมจ้ะค่ะสมันตาจักวะเรสุวัตรคชันตุทิเอวตาเอพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมูลิราชสาสุนันตุสักขมุคาทางจงฟังซึ่งสัทธรรมอันไฮสวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสักเคกะเมจรูเปคิริสิคารตะเตจันตะลิเกวิมานิข้าพระเจ้าขออัญเชิญภูมิเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูผาห้วยเหวและกุหาย่อยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรุวนาคาเนเคหาวดุมิเคเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหาสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาชยันตุเทวาชลทารวิสเมยักขคันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองบึงบางแม่น้ำใหญ่ไรปรึกษาทุกยอมยาและดาวันที่เสมอกันก็ดีมาเสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษาคนทานรุดนาคาติทันตสันติเกหังมุนิวรจนังสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งปราชญ์อาสแห่งธรรม
ดูก่อนสรรพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสวนาคาโลยามพัทันตาธรรมสวนาคาโลยามพัทันตาธรรมสวนากาโลยามพัทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยิ่งยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เถิดพุทธสาภควาโตปูพาพาคันมการังกรุมาสีเอนะโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิสโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรปุริสัทธามาสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญุหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอาทัปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักขิไนโยอัญชลีกัลยาณโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสติกายเณวาจายวเจตสาวา
พุทธเถกุกัมมังปะกะตังมะยายังพุทธโธปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเถกายเณวาจายวะเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังธัมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังอันตะเรสังวริตุงเยนวาจายวะเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสัพโพปฏิคันหตุอัจจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคหน้า73บทอานาปานสติอันธรรมยังอานาปานสติปาทังพนามาสีเออานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วมหาพลาโหติมหานิสังสะย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อานาปานสติภิกขเวภาวิตาภาหุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลจะทำให้มากแล้วจะตารโรสติปัฏฐานิปริปุเรนติย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์จะตารโรสติปัฏฐานาภาวิตาภูริกตาสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลจะทำให้มากแล้วสัตตะโพชังเคปริปุเรนติย่อมทำโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์สัตตะโพชังคาภาวิตาภาหุลีกตาโพชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจะทำให้มากแล้ววิชาวิมุตติงปริปุเรนติย่อมทำวิชาและวิมุตติให้สมบูรณ์กะทั้งภาวิตาจะภิกขเวอานาปานสติกะทั้งภาหุลีกตาภิกษุทั้งหลายก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาพลาโหติมหานิสังสาจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อารัญญคโตวาไปแล้วสู่ป่าก็ตามรุกขมูลคโตวาไปแล้วสู่โคนไม้ก็ตามสุญญาคารคโตวาไปแล้วสู่เรือนว่างก็ตามนิสิทติปัลลังกังอาปุชิตวานั่งคูขาเข้ามาโดนรอบแล้วอุชุงกายังปณิทายาปริขังสติงอุปัฏฐเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นโสสะโตวะอัสสะสติสะโตปัสสะสติภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเทียวหายใจออกมีสติอยู่หายใจเข้าทีฆังวะอัสสะสันโตทีฆังอัสสะสามีติปัจฉานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวดังนี้ที่คังวาปัสสสันโตที่คังปัสสสามีติปัจฉานาติ
เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวดังนี้ระสังวาอัสสันโตระสังอัสสามีติปัจจานาติภิกษุนั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจออกสั้นดังนี้ระสังวาปัสสันโตระสังปัสสามีติปัจจานาติเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้าสั้นดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจออกดังนี้สัพพกายปฏิสังเวทีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังกายสังขารปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้ปีติปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจออกดังนี้ปีติปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติจากหายใจเข้าดังนี้สุขะปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจออกดังนี้สุขะปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจากหายใจเข้าดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจออกดังนี้จิตตสังขารปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารจากหายใจเข้าดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารอัสสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัสสัมภยังจิตตสังขารปัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับอยู่จากหายใจเข้าดังนี้จิตตปฏิสังเวทีอัสสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจออกดังนี้จิตตปฏิสังเวทีปัสสสิสามิติสิกขาติ
ย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตจากหายใจเข้าดังนี้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจออกดังนี้อภิปโมทยังจิตตังปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งอยู่จากหายใจเข้าดังนี้สมาทหังจิตตังอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจออกดังนี้สมาทหังจิตตังปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่จากหายใจเข้าดังนี้วิโมจยังจิตตังอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจออกดังนี้วิโมจยังจิตตังปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จากหายใจเข้าดังนี้อนิจจานุปัสสีอัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้อนิจจานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้วิราคานุปัสสีอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความใครอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้วิราคานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคลายอยู่ประจำจากหายใจเข้าดังนี้นิโรธานุปัสสีอัสสิสามิติสิกขาติภิกษุนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้นิโรธานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้ปาตินิสคานุปัสสีอัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกดังนี้ปาตินิสคานุปัสสีปัสสิสามิติสิกขาติย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าดังนี้เอวังภาวิตาโคภิกขเวอานาปานสติเอวังพระอุลีกตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วอย่างนี้แลมหาภลาโหติมหานิสังสา
ย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่อิติด้วยประการฉะนี้แลการเจริญอานาปานสติเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตเป็นธรรมที่เราพึ่งได้คุณแม่อยากใช้คำว่าเมื่อใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอให้เป็นลมหายใจที่มีสติทุกลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าที่เห็นว่ากายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงใน4หมวดหมวดละ4ขั้นตอน4 4 16ขั้นตอนรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมคือการรู้ทั้งหมดในชีวิตของเราเลยทีเดียวเราจะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นเราต้องรู้ทันกายเวทนาจิตธรรมนี้ถ้าใน16ขั้นตอนนี้เป็นหนึ่งในลมหายใจเดียวก็คือลัดนิ้วมือเดียวปฏิบัติอานาปานสติ4หมวด16ขั้นตอนเห็นว่ากายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงชีวิตคือกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้ามันมีแต่ความไม่เที่ยงมันจะมีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันได้อย่างไรเหมือนเรามีลมพัดผ่านกายเราแค่รู้ว่าความเย็นกายมีอยู่เราไม่ต้องคิดว่ามันเย็นเป็นอย่างไรไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดแต่ผ่านการสัมผัสรู้แล้วเห็นถึงความไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ต้องเจริญให้มากทำให้มากดีท่าเดียวไม่มีเร็วเลยหายใจทุกครั้งอย่าหายใจเปล่าอย่าแค่หายใจได้หรือได้หายใจโปรดหายใจให้เป็นโปรดหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นวันนี้เราจะทำภาวนาในอานาปานสติภาวนาเห็นความไม่เที่ยงในกายเวทนาจิตธรรมลองดูสัก 3-4 นาทีนี่แหละมันจะเห็นเลยเหมือนลมที่พัดธงเนี่ยธงมีความรู้สึกหรือเปล่าเราไม่รู้แต่เรามีความรู้สึกไหมเรารู้จริงไหมแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าธงมันสวยเรากลับมาดูจิตเราเนี่ยเหมือนเราเห็นนะเรากลับมาดูที่จิตสวยก็ไม่เที่ยงไม่สวยก็ไม่เที่ยงตามดูจิตอย่างเงี้ยเห็นความชอบชังไปอนิจจังไม่เที่ยงแล้วยังไงก็ไม่ต้องยึดว่าสวยของฉันหรือไม่สวยของฉันมันก็แค่รู้ความรู้สึกแล้วปล่อยวางความรู้สึกอันเนี้ยพอลองเอาไปใคร่ครวญพิจารณาดูตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดจิตรู้เท่าทันกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวมีความรู้สึกใดก็รู้ทันความรู้สึกหรือสภาวะธรรมนั้นเกิดดับฉับพลันได้เร็วมากเท่าไหร่ก็แสดงว่าสติกล้ามากเท่านั้นเห็นความไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นทนอยู่ไม่ไ
เห็นการปล่อยการเกิดการดับอยู่ในขณะเดียวกันจิตสงบตั้งมั่นต่อไปอีกหายใจเข้ารู้อ่อนโยนและผ่อนคลายก็รู เมื่อจิตสงบตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่เชิญให้ทุกท่านได้ทำงานที่เรียกว่าเมตตาภาวนาให้มีจิตที่คิดจะให้ที่กว้างไกลไพศาลอย่างไม่มีขีดจำกัดระลึกถึงมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายได้น้อมนำความรักและความกรุณาของพวกเราออกไปยังไม่มีเงื่อนไขโดยเราเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะแนนร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้เราตั้งใจเจริญเมตตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังนิทุกโขโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอะเวโรโหมิอะหังอัพพยาปัจโชโหมิอะหังอัพพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะ
สุขีอัตตานังอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิปะริหะรามิต่อไปจะนำทุกท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามะมะมาตาปิตูมะมะมาตาปิตูอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุต่อไปจะนำทุกท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีสัตว์นรกในอเวจีก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีถูกจองจำอยู่ก็ดีทุกข์ก็ดีสุขก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาปะริยาปันนาสัพพายอิทธิโยสัพพายอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอภิยาปัจฉาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหะรันตุปะริหะรันตุจากนี้ไปเราจะกรวดน้ำพร้อมกันนะคะให้เราระลึกถึงมารดาบิดาที่อยู่ในร่างกายของเราแม้ว่าท่านจะเสียชีวิตไปแล้วและสำหรับคนที่ยังไม่ได้สูญเสียมารดาบิดาหรือญาติมิตรก็ให้เราระลึกว่าการที่เรามีท่านอยู่ในตัวเราและเราก็ให้ได้อย่างคืออุทิศไปยังบรรพบุรุษและบุคคลที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเราจะเห็นความรักที่ยังเติบโตอยู่ในตัวเราขอให้โลกในใจของเรารอดได้ด้วยการใช้ชีวิตของเราอย่างไม่ประมาทขาดสติและอุทิศส่วนกุศลนี้ไปพร้อมกันค่ะหน้า40ค่ะอันธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายุ
นามาสิเอยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาผู้เลิศคุณอาจารย์อุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชากุณวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมมาราชาอินทาจาพรหมานและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสอาจายมมราชมนุษย์มิตรมัชชตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลานสัพเพสตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนบุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจติวิทังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นขีปังปาเปทะโวมตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ขีปาหังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดทานอุปาทานเชทนังตัวตัณหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดบูชูจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทางปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยามหินาพร้อมทางความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มาสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมพุทธาธิปวโรนาทุโอพระพุทธผู้บวรนาถธรรมโมนาโทวรุตตโมพระธรรมที่พึงอุดมนาโทปเจกะพุทโธจาพระปัจเจกพุทธสมสังโฆนาโทตโรมะมังทบประสงค์ที่พึงพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาของหมู่มารยาได้ช่องทัสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มันเถิดคุณแม่ก็ขอให้ทุกท่านทำความเพียรโดยส่วนตัวในค่ำคืนนี้บอกรักแม่บอกรักดังๆด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรนะคะพรุ่งนี้เราจะพบกันตอน 5:00 นะคะกับการสวดมนต์
ทำวัดเช้าแล้วก็คุณแม่จะได้ให้คณะแม่ชีได้ออกมารับบิณฑบาตจากคุณแม่ก็เป็นการทำงานที่ทำให้เรายังทำกุศลอยู่ในทุกลมหายใจแล้วก็พรุ่งนี้เราจะช่วยกันปลูกต้นไม้หวังว่าต้นทองอุไรที่ปลูกตั้งแต่วันลูกบานในวันนี้และเราจะปลูกต้นเข็มหลากสีกับต้นพุทธเพื่อเป็นการปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประเมินด้านในก่อนนอนวันนี้ว่ามีอะไรก้าวหน้าวันนี้ขอให้ทุกคนสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ